เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยนายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะคุมเข้มทุกมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่การลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงของกองกําลังผสมเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้และประชาชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือลักษณะอากาศซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แจง้งว่าระยะนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนกระแสลมค่อนข้างนิ่งโดยเฉพาะลมด้านบนและอีกปัจจัยนะคะก็มาจากหมอกควันข้ามแดนค่ะ ส่วนที่จังหวัดน่านครับสภาพอากาศบนท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองจนเกิดปรากฏการณ์ฟ้าหลวงแทบจะมองไม่เห็นแนวสันเขาไปแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลอเภืองเมืองน่านจึงนํารถฉีดน้ําล้างถนนเพื่อกําจัดฝุ่นละอองในอากาศโดยล่าสุดนะครับที่สถานีตรวจวัดอากาศบริเวณสํานักง,งานเทศบาลเมืองน่านตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5ปริมาณ91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนคุณภาพอากาศหรือว่า AQI มีค่า201ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับที่จังหวัดพะเยานะครับสภาพพื้นที่ป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาที่ถูกไฟไหม้ป่าส่งผลให้พื้นที่ป่านับร้อยไร่ในมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความเสียหายรวมทั้งร้านค้าของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็นํารถฉีดน้ําพ่นน้ําเพื่อทําการดับไฟที่ยังคงเหลืออยู่ให้ดับสนิทเพื่อไม่ให้กลับครุกลุ่นลุกขึ้นมาอีก,กน,นะครับลุกกลามขึ้นมาได้ เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางนะคะก็มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นทีเดียวค่ะเนื่องจากยังมีไฟป่ารุนแรงอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าดอยหลวงเป็นบริเวณกว้างนะคะสามารถมองเห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาตามแนวสันเขาแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วบริเวณก็ทําให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจากทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าเหี่ยวไฟและเสือไฟต้องเร่งระดมกําลังเข้ากันเข้าช่วยกันดับไฟป่าค่ะ